วัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูต้มยำนะคะเราจะทำต้มยำปลานิลนะคะเนี่ยค่ะส่วนผสมก็ตามที่เห็นเลยปลานิล1ตัวค่ะตัวใหญ่มากนะคะวันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ตัวนึงเนาะก็ได้ประมาณ 6-7 ชิ้นนะคะแล้วก็มีเครื่องต้มยำนะคะมีตะไคร้เอ้ยไม่ใช่ค่ะใบมะกรูดนะคะฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะมะนาวนะคะมีซุปก้อนนะคะ2ก้อนนะคะเพิ่มรสชาติให้แซ่บให้นัวนะคะมีเครื่องต้มยำค่ะขาตะไคร้ขาตะไคร้นะคะอันนี้ทุบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะมีหอมแดงก็ทุบเหมือนกันบุกพอแตกนะคะมะขามเปียกค่ะเพิ่มความเปรี้ยวเหมือนกันช่วงนี้มะนาวแพงนะคะต้องใช้มะขามเปียกช่วยพริกค่ะความเผ็ดตามชอบได้เลยมีเกลือนะคะน้ำปลาแล้วก็ใช้ผักชีวันนี้ผักที่เราใช้วันนี้เป็นผักชีลาวนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะออกต้มยำแบบบ้านๆหน่อยค่ะแต่ว่าแซ่บๆค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะต้มน้ำพอเดือดนะคะก็ใส่เครื่องต้มยำไปเลยค่ะข่าตะไคร้หอมแดงค่ะใส่ไปก่อนเลยอันนี้จะช่วยให้น้ำซุปของเราหอมขึ้นนะคะต่อมาค่ะตามด้วยซุปก้อนค่ะอันนี้เราใช้เป็นซุปไก่นะคะ2ก้อนจะใช้เป็นซุปหมูก็ได้นะคะตามชอบเลยโอ้น้ำเดือดเร็วมากทีนี้ก็รอเดือดอีกรอบนึงนะคะอ๋อใส่เกลือลงไปด้วยค่ะเกลือประมาณสัก1ช้อนชานะคะใส่ไปก่อนมะขามเปียกก็ใส่ไปเลยนะคะสำหรับคนที่มือใหม่นะคะยังกะไม่ถูกอาจจะเอาน้ำร้อนเนี่ยค่ะมาละลายมะขามเปียกก็พอนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่ก็ได้ค่ะแต่ของเรานะคะใส่ไปเลยไม่ได้มืออาชีพนะคะแต่ว่าขี้เกียจนะคะเนี่ยก็ใส่แบบนี้แหละกะเอาค่ะก็เดี๋ยวรอให้เครื่องต้มยำของเราได้ที่นะคะเดี๋ยวค่อยใส่ปลาลงไปผ่านไปประมาณสัก2นาทีนะคะเครื่องต้มยำของเราก็เดือดปุดๆเลยนะคะได้ส่งกลิ่นหอมมาละเห็นไหมคะน้ำเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่ขุ่นขึ้นนะคะใส่พริกลงไปเลยค่ะอันนี้ความเผ็ดตามชอบไปเลยนะคะเราใส่พริกไปก่อนเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยเขาออกรสชาติเผ็ดด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากก็เดี๋ยวค่อยใส่ตอนท้ายก็ได้นะคะหรือว่าจะลดปริมาณพริกลงหน่อยนึงก็ได้ค่ะโอเคต่อไปค่ะเราก็จะใส่ปลานะคะเริ่มจากใส่หัวปลาก่อนนะคะส่วนที่สุกยากเนี่ยค่ะใส่ลงไปก่อนหัวปลาเราผ่าครึ่งนะคะเป็น2ชิ้นไม่ได้ผ่าเองนะคะก็คือใช้ที่ตลาดเนี่ยค่ะตอนไปซื้อเขาก็ทำให้เลยปิดหัวแป๊บนึงค่ะประมาณสักครึ่งนาทีค่ะโอเคกลิ่นมาเลยเราใส่หัวปลาไปก่อนเนาะครึ่งนาทีค่ะแล้วก็ค่อยใส่เนื้อปลาตามลงไปนะคะเพราะว่าหัวปลาเนี่ยเขาจะสุกยากกว่าเนาะถ้าเราใส่ไปพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้ปลาเราเละนะคะเราต้องใส่ไปก่อนกดแค่พอจมๆนะคะแล้วก็ปิดฝาไปเลยประมาณ 1-2 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะผ่านไปประมาณ2นาทีนะคะเนื้อปลาของเราก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะจริงๆเขาก็สุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้แต่สำหรับคนที่ชอบให้เขาแบบเละไอ้ไม่ใช่เละให้มันนุ่มกว่านี้ก็ต้มนานกว่านี้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวความร้อนจากน้ำร้อนที่ยังอยู่เนี่ยค่ะตอนที่เรายังไม่ได้ปิดไฟเนี่ยมันก็จะทำให้ปลาเราสุกอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องต้มสุกมากนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้โอเคแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะโอเคตามด้วยใบมะกรูดนะคะฉีกนิดนึงค่ะขยำนิดนึงนะคะให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดเนี่ยออกมานะคะจากนั้นก็คนนิดนึงค่ะค่อยๆคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวปลาเราจะเละได้นะคะรึบค่ะหม้อเราก็เล็กน่ารักนะคะพอดีเป๊ะเลยปลาตัวใหญ่ด้วยชิมรสชาติค่ะขาเหลืออะไรก็เติมไปเลยค่ะตอนนี้โอเคขอเติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงนะคะนี่พอทีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟได้เลยนี่พอปิดไฟนะคะเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะผักชีลาวนะคะใส่ลงไป
ผักชีลาวต้องใส่เยอะๆนะคะถึงจะอร่อยอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะวันนี้พ่อตัดหญ้าอยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะเสียงดังมากนี่ใช้เครื่องตัดหญ้าใส่ได้เยอะตามชอบเลยนะคะอันนี้ผักชีลาวเราจะใส่หมดเลยนะเราชอบเยอะๆโอ้ยเชื่อเอาไว้มีใบไม้ด้วยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก่อนเสิร์ฟแล้วก็ใส่มะนาวลงไปด้วยนะคะใส่มะนาวตอนที่ปิดไฟแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่เลยดีกว่าเนาะไม่ต้องไปใส่ในชามอีกเพราะว่าไหนๆก็จะทานแล้วนะคะก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะจริงๆเมื่อกี้เราชิมมันก็จะมีความเปรี้ยวของมะขามแล้วนะคะแต่ว่าบีบมะนาวลงไปเพื่อให้เขามีรสชาติหอมหอมแบบสดชื่นของน้ำมะนาวอะค่ะมีเม็ดลงมาด้วยนี่ต้มยำมันต้องออกเผ็ดๆแซ่บๆนะคะใส่ไปเลยมะนาวเราใส่ประมาณ1ลูกครึ่งนะคะ3ชิ้นน่ะลูกหนึ่งก็ลูกหนึ่งก็หั่นได้2ชิ้นเนาะใส่ไป3ชิ้นพอค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มยำปลานิลนะคะต้มยำปลานิลแบบน้ำใสนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้รสชาติจัดจ้านแซ่บใช้ได้เลยทีเดียวค่ะขั้นตอนและวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะลองทำทานดูค่ะนี่ค่ะลองไปทำดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ครัวพิพิธเลยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ